สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอิ่มมนรสวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่นี่เขาเป็นชุมชนริมน้ำบางปะกงค่ะที่นี่จึงเป็นพื้นที่น้ำกร่อยมีพืชหลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นพืชเฉพาะถิ่นนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักหนึ่งในพืชเฉพาะถิ่นน้ำกร่อยก็คือรุ่ยค่ะเป็นวัตถุดิบสำคัญของคนบ้านโพที่นิยมนำมาปรุงเป็นสำรับพื้นบ้านด้วยค่ะเป็นพืชริมชายเลนที่มีฝักให้เก็บกินได้เกือบตลอดปีค่ะแต่รุ่ยที่พร้อมปรุงต้องแก่เต็มที่จนร่วงหล่นเต็มใต้ต้นแบบนี้ฝักรุ่ยที่หล่นปักลงดินจนเริ่มแตกใบแล้วชาวบ้านจะปล่อยไว้ให้ขยายพันธุ์ต่อเลือกเก็บเฉพาะรุ่ยฝักอวบใหญ่เพราะให้เนื้อเยอะแต่การจะกินรุ่ยให้อร่อยต้องมีวิธีเพราะรุ่ยมีรสขมปาดต้องปอกเปลือกให้หมดแช่น้ำเพื่อล้างยางออกก่อนนำไปต้มจนเดือดแล้วเทน้ำทิ้งทำแบบนี้ซ้ำๆประมาณ 6-7 น้ำเพื่อลดความขมใช้เวลาราว1วันในการต้มแล้วจึงนำไปเคี่ยวกับหางกะทิและน้ำตาลปี๊บก็จะได้แกงบวชรุ่ยที่อร่อยจากความหนึบเหนียวและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ขนมหวานพื้นบ้านของชาวบ้านโพสมัยก่อนนั่งปอกเป็นวันๆนะพอจะได้กินสักมื้อนึงมันทำยากแล้วมันขมมีรสขมรสเฟื่อนคือต้องต้มถ่ายน้ำไปเรื่อยๆถึง7น้ํา6-7น้ำถึงจะจืดมันมีตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเรื่อยมาถึงธันวาก็น่าจะยังจะพอมีมันต้องดั้งเดิมมาเลยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมาแล้วก็ต่อเรื่อยกันมาเรื่อยๆมันทำยากทำยากเวลาปอกนั่นแหละค่ะมันรสชาติมันแล้วก็มันยังไงคล้ายกับฟักทองแต่ฟักทองเนี่ยบางลูกมันไม่เหนียวนะนี่มันจะเหนียวเหมือนกันรุ่ยจะขยายพันธุ์และเติบโตได้ดีริมน้ำกร่อยที่มีน้ำท่วมถึงค่ะโดยในอดีตชาวบ้านโพนำไม้รุ่ยที่มีเนื้อแข็งและตั้งตรงมาทำไม้ฟืนและทานต่อมาชาวบางปะกงจึงใช้ภูมิปัญญาเปลี่ยนฝักรุ่ยเพื่อรสขมให้กลายเป็นขนมหวานกินอร่อยนอกจากแกงบวชรุ่ยจะปรุงกินในบ้านแล้วยังเป็นสำรับในงานบุญงานบวชที่ชาวบ้านจะปรุงไปร่วมบุญกันตั้งแต่อดีตหากกรรมวิธีการทำที่ต้องใช้เวลานานและพิถีพิถันก็ทำให้ทุกวันนี้สำรับอาหารจากรุ่ยเริ่มหากินยากผู้ใหญ่เขาทำให้เราสืบสานกันมาเรื่อยมาแล้วก็ไม่อยากให้มันหายไปจากชุมชนเราบ้านอื่นบางทีเขาก็ไม่มีเขาไม่ได้ปลูกนี่เรามาแบบรุ่นคุณปู่คุณย่าไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เขามาปลูกไว้เราเกิดมาเราก็มีแล้วอ่ะส่วนมากจะทำไปทำบุญช่วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไปทำคิดเป็นราคาอะไรส่วนมากจะทำไปช่วยงานช่วยกันเพื่อนมาอยากกินอยากอะไรก็ทำไปคือมันเป็นเสน่ห์ไงมันหากินที่อื่นไม่ได้ก็ทำไปช่วยกันอย่างนี้มากกว่าโบราณเนี่ยเขาจะเนื้อมันตรงเขาจะเอามาทำฟันสีโบราณนะครับสมัยก่อนปู่ผมเขาเอามาปลูกเพื่อใช้ไม้เอาไม้มาทำฟันตีรุ่ยบางพื้นที่เรียกว่าถั่วขาวค่ะนิยมกินเป็นของหวานเช่นนำฝักรุ่ยมาเชื่อมเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆส่วนแกงบวชรุ่ยหากจะรับประทานให้อร่อยชาวบ้านโพแนะนำว่าให้เคี่ยวจนน้ำตาลซึมเข้าเนื้อแล้วเก็บไว้หนึ่งคืนจะช่วยให้รสชาติของรุ่ยหวานมันอร่อยยิ่งขึ้นหน่อยนะคะจนกะทิแตกมันก็จะได้แกงบวชรุ่ยที่ทั้งหวานมันแล้วก็เหนียวหนึบจากเอกลักษณ์ของรุ่ยแล้วล่ะค่ะถือว่าเป็นเมนูพื้นบ้านที่ทุกวันนี้หากินยากแล้วนะคะเพราะส่วนหนึ่งนอกจากจะหาคนทำยากแล้วต้นรุ่ยเองก็เริ่มหายากมากขึ้นแล้วด้วยเช่นกันค่ะจะมีให้เราได้ลิ้มรสกันแบบนี้ก็ยามที่มีคนต่างถิ่นแวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของคนบ้านโพนี่ล่ะค่ะอิ่มมนรสวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ